เข้าสู่เทศกาลฮาโลวีนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่า6สถานที่ที่เป็นฟาร์มที่สุดหลอนนะครับของโลกก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันว่าสถานที่แต่ละสถานที่นั้นน่ะจะหลอนแค่ไหนนะครับไปดูกันได้ในคลิปนี้นะครับข่าวดีสวัสดีครับผมปอนจากขบอยไทยใครก็ได้นะครับแล้ววันนี้คุณก็อยู่ในรายการขบอย101รายการที่ใช้ความรู้ในเรื่องที่ขบอยอย่างคุณเนี่ยต้องรู้นะครับก็นั่นแหละครับก็เราก็เข้าสู่เทศกาลฮาโลวีนกันแล้วนะครับในวันที่31ตุลาคมนะครับของทุกปีเนาะก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหลอนๆที่อยู่ในฟาร์มที่เป็นเรื่องเล่าในโลกนี้นะครับว่าแต่ละที่นั้นมีความหลอนแค่ไหนนะก็ก่อนที่ผมจะไปเล่านะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปหลอนกันได้เลยก็นั่นเลยครับทุกวันที่31ตุลาคมของทุกปีก็จะทุกคนก็จะรู้ว่ามันเป็นวันฮาโลวีนนะครับก็ก่อนที่ผมจะไปเล่าเรื่องเนาะก็เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติคร่าวๆของวันฮาโลวีนให้ฟังว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับประวัติคร่าวๆที่เป็นตำนานของชาวไอแลนด์นะครับก็มันจะมีตำนานของแจ็คโอแลนเทนเนาะก็ประวัติคร่าวๆของประวัติเรื่องเล่าของแจ็คโอแลนเทนนะครับที่เป็นประวัติที่โด่งดังมากคือเขาหลอกซาตานถึง2ครั้งนะครับครั้งแรกหลอกให้ซาตานเป็นเหรียญอยู่ในถุงแล้วเขาก็ใส่ไม้กางเขนลงไปในถุงทำให้ซาตานไม่สามารถกลายร่างกลับมาเป็นซาตานได้นะครับเพื่อแล้วก็เอาตังค์เนี่ยไปจ่ายให้กับเจ้าของร้านเหล้าที่เขามากินเหล้านะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาหลอกซาตานครั้งที่2เนี่ยเขาไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลครับแล้วเขาก็เห็นซาตานขึ้นอีกเพราะว่าซาตานเนี่ยก็จะมาเอาชีวิตเขานะครับเขาก็เลยออกอุบายให้ซาตานเนี่ยขึ้นไปเก็บแอปเปิลโดยห้ามใช้พลังวิเศษอะซาตานก็รับคำท้านั้นของแจ็คนะครับก็เลยปีนขึ้นไปเก็บแอปเปิลเอามาให้แจ็คแต่ก็นั่นแหละครับแจ็คเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับก็เลยเอาไม้กางเขนเนี่ยปักไว้ที่ใต้ต้นแอปเปิลทำให้ซาตานเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แล้วก็พูดกับซาตานว่าถ้าถึงวันที่เขาตายเนี่ยห้ามนำเขาไปที่ยมโลกหรือนรกนั่นเองนะครับซาตานทำไงได้ล่ะมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยให้คำสัญญาไปว่าจะไม่เอาแจ็คไปที่ยมโลกนะครับพอเวลาผ่านไปครับถึงคราวที่แจ็คต้องตายจริงๆซาตานก็ออกมาก็จะพาแจ็คเนี่ยไปที่สวรรค์เพราะว่าแจ็คขอซาตานไว้ว่าห้ามพาเขาไปนรกนะครับแต่พอจะไปสวรรค์ครับก็เหมือนมีเกิดเหตุขึ้นก็คือพระเจ้าไม่ให้แจ็คขึ้นสวรรค์เพราะว่าแจ็คไม่เคยทำความดีอะไรเลยก็ทำไงล่ะขึ้นสวรรค์ก็ไม่ได้ตกนรกก็ไม่ได้ก็ทำให้แจ็คเป็นวิญญาณเร่ร่อนอยู่ในโลกมนุษย์นะครับซาตานเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แหละซาตานก็เลยให้ไฟในนรกเนี่ยให้กับแจ็คเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างในโลกมนุษย์นะครับจากนั้นก็เป็นตำนานที่แบบว่าแจ็คก็ยังคงวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์นะครับก็มีเรื่องเล่าว่าในวันฮาโลวีนเนี่ยก็คือจะมีเห็นแสงไฟเดินวนไปวนมาอยู่แถวสุสานอะไรก็อันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับของประวัติของฮาโลวีนเนาะแล้วก็คำว่าฮาโลวีนเนี่ยมันแยกออกมาเป็น2คำมันเพี้ยนมานะครับก็คือคำแรกเนี่ยคำว่าฮอลโลแล้วก็บวกกับคำว่าอีฟนิ่งนะครับรวมกันเขาก็เป็นคำว่าฮาโลวีนอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆที่ผมมาเล่าให้ฟังนะก็ต่ออย่างเงี้ยผมก็จะมาเล่า6สถานที่สุดหลอนของฟาร์มในโลกนี้นะครับว่ามีเรื่องเล่าอะไรบ้างก็ไปฟังกันเลยสถานที่ที่1 นะครับ The Old Arno Estate ครับอยู่ที่ Harrisville Rhode Island นะครับเปิดไฟทิ้งไว้ด้วยนะในตอนกลางคืนนี่เป็นคำแนะนำแรกนะครับที่ครอบครัวเพอรอนได้รับเมื่อพวกเขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านไร่เก่าในฤดูหนาวในปี1970ทำให้ครอบครัวของเขานะครับสงสัยไปอย่างมากว่าทำไมโดยบ้านหลังนี้ครับมีประวัติการอาศัยและมีคนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านครับใครที่ย้ายเข้ามาอยู่ในนี้นะครับก็อยู่ได้ไม่นานเพราะเคยมีคนเล่าว่าวิญญาณในบ้านหลังนี้เฮี้ยนมากๆนะครับเฮี้ยนจนได้นำไปทำเป็นภาพยนตร์เรื่องThe Conjuring ในปี2013อีกด้วยนะครับตามบันทึกครับมีคนเล่าว่ามีคนฆ่าตัวตายในบ้านทั้งแขวนคอตายแล้วก็จมน้ำตายและยังมีเด็กหญิงอายุ11ปีถูกข่มขืนและฆ่าตายโดยชาวนาในละแวกนั้นนะครับทำให้บ้านหลังนี้เป็นที่เรื่องลือเรื่องความหลอนเป็นอย่างมากและในปี1977ครอบครัวของเพอรอนได้เล่าให้กับนักข่าวฟังว่าหลังจากเธอได้ตื่นขึ้นมาเธอมักจะพบหญิงสาวชราคนหนึ่งตะโกนว่าออกไป
และลูกสาวของเธอเคยถูกกรีดขาจนเป็นรอยขนาดใหญ่โดยไม่มีสาเหตุบางครั้งก็ถูกผีเข้าสิงทำให้หลังจากนั้นบ้านหลังนี้จึงเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นบ้านที่เฮี้ยนที่สุดอีกที่หนึ่งในอเมริกาสถานที่ที่2 The Danny House ที่ Hinsdale นิวยอร์กในวันที่เจมส์ลิงครับและครอบครัวของเขาได้ย้ายเข้าอยู่ในบ้านไร่ที่สวยงามแห่งนี้นะครับเพื่อนบ้านเขาก็ถามทันทีว่าคุณมาที่นี่ทำไมคุณย้ายเข้ามาที่นี่ไม่ได้และนั่นเป็นการทักทายครั้งแรกจากเพื่อนบ้านของเขาทำให้ครอบครัวของเขาประหลาดใจอย่างมากว่ามีอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ที่เขายังไม่รู้จากนั้นครับครอบครัวนี้ก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้เช่นได้ยินเสียงร้องแปลกๆเห็นมือของคนโผล่มาจากปล่องไฟและยังเห็นวิญญาณชายเสื้อเชิ้ตลายสก็อตใส่กางเกงยีนถือปืนไรเฟิลอยู่ที่ปลายเตียงจากนั้นครอบครัวเขาก็ได้ทำการเชิญบาทหลวงมาไล่ผีนะครับหลายต่อหลายครั้งแต่มันก็ช่วยได้เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นจึงทำให้ครอบครัวนี้อยู่ไม่ได้แล้วก็ได้ย้ายออกไปในที่สุดนะครับและบ้านหลังนี้ก็ยังมีเจ้าของหลายต่อหลายคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาสถานที่ที่3เอลวีฟาร์มเมืองเคนต์ในอังกฤษเอลวีฟาร์มครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านปักเล่ซึ่งได้รับรองโดยกินเนสบุ๊กเวิลด์เรคคอร์ดนะครับในปี1998ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีผีสิงมากที่สุดในอังกฤษโดยเอลวีฟาร์มครับถูกสร้างขึ้นในปี1406และเป็นที่เลื่องลือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่าที่แห่งนี้เฮี้ยนมากๆเช่นได้ยินเสียงเท้าลึกลับเหมือนลักษณะคนกำลังเดินซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโรเบิร์ตดูบัวนักล่าแม่มดในท้องถิ่นเมื่อหลายศตวรรษก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกแทงตายภายหลังแต่ที่เป็นที่เรื่องลือของฟาร์มนี้นะครับก็คือคนที่ไปเนี่ยมักจะได้ยินเสียงพูดที่ว่า I will do it หรือแปลว่าฉันจะทำมันซึ่งคนแถวนั้นสันนิษฐานว่าคงไม่ใช่ใครอื่นใดนอกจากเป็นผีของเอ็ดเวิร์ดเบรดนะครับที่เป็นเจ้าของฟาร์มในปี1900ซึ่งจะได้ยินบริเวณแถวๆยุ้งฉางโดยเขานั้นนะครับได้ทำการยิงตัวเองตายและศพเขาก็ยังอยู่ในฟาร์มแห่งนี้นะครับและใครที่มาเยือนแห่งนี้ก็จะมักจะได้ยินเสียงของเขาเป็นประจำสถานที่4มอนติคริสโตโฮมสเตดอยู่ที่นิวเซาเวลออสเตรเลียนะครับตำนานสถานที่ผีสิงที่สุดในออสเตรเลียนะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อคริสโตเฟอร์คอลลี่และอลิซาเบธภรรยาของเขาเนี่ยได้สร้างบ้านเก่าหลังนี้ขึ้นในปี1876และดูเหมือนครอบครัวของเขาจะดำเนินธุรกิจฟาร์มไม่ได้ด้วยดีจนกระทั่งสาวรับใช้ได้อุ้มลูกของพวกเขาแล้วก็ทิ้งลงบันไดโดยสาวใช้อ้างว่ามีแรงที่มองไม่เห็นผลักเด็กออกจากมือของเธอและหลังจากนั้นครับสามีของอลิซาเบธก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาและหลังจากการตายของสามีของเธอนะครับอลิซาเบธก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านโดยเธอออกนอกบ้านเพียงแค่2ครั้งนะครับจนกระทั่งเธอเสียชีวิตในปี1933ว่ากันว่าหลังจากนั้นเธอไม่เคยจากไปไหนอีกเลยและยังคงอยู่ที่นี่เสมอมามีคนเคยเล่าว่าเคยได้ยินเสียงของวิญญาณของอลิซาเบธสั่งให้พวกเขาออกไปจากห้องอาหารอีกครั้งนะครับเมื่อเด็กคนไหนอยู่แถวบันไดในบ้านก็จะรู้สึกแปลกๆเหมือนไม่ได้มีเพียงแค่พวกเขาแล้วก็มักจะได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่บนพื้นไม้ชั้น2อีกด้วยถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้จะปูพรมมาแล้วก็ตามโดยไรอันครับเจ้าของบ้านคนปัจจุบันได้เล่าว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงแค่ครอบครัวของเขาแต่เขารู้สึกเหมือนมีใครอยู่ด้วยกับเขาตลอดเวลาสถานที่ที่5 The Mountain Plantation St. Francisville Louisiana ที่นี่สร้างขึ้นเมื่อช่วงปลายศตวรรษที่18ครับแล้วก็มีข่าวหรือว่ามีคนตายถึง10คนในสถานที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าจะมีการยืนยันจากตำรวจเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ก็มีการพบเห็นวิญญาณมากมายอยู่ภายในบ้านบางครั้งก็จะมีเสียงเปียโนดังอยู่ในชั้นหนึ่งของบ้านบางเห็นวิญญาณเด็กสาวผมหยิกสวมชุดยาวถึงข้อเท้ายืนอยู่รอบบ้านบางคนก็เห็นกลุ่มเด็กเล่นกันบ้างโดยบ้านหลังนี้ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์โทรทัศน์ในปี1985เรื่องLong Hot Summer ซึ่งในระหว่างการถ่ายทำนะครับทีมงานได้พบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดโดยเห็นสิ่งของเนี่ยขยับเองได้โดยไม่มีสาเหตุนะครับทำให้บ้านหลังนี้ถูกกล่าวขานว่าเป็นบ้านที่อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้สถานที่ที่6 John Bell Farm อยู่ที่อดัมเทนเนสซีนะครับเมื่อ John Bell ครับและครอบครัวได้ยินเสียงเคาะประตูจากผนังเสียงโซ่ล่าไปรอบๆ บ้าน
เขาจึงได้ตำหนิเพื่อนบ้านที่สงสัยว่าอาจจะเป็นแม่มดนะครับจากนั้นไม่นานครับก็เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นกับลูกสาวคนเล็กของเขานะครับที่เธอเนี่ยได้ถูกทำร้ายโดยมีรอยขีดข่วนตามผิวหนังแล้วก็มีรอยช้ำโดยไม่มีสาเหตุและในบางครั้งครับจอห์นรู้สึกเหมือนว่ามีไม้เสียบอยู่ในลำคอของเขาตลอดเวลาทำให้จากนั้นไม่นานจอห์นก็เสียชีวิตในเดือนธันวาคมในปี1820และอีก200ปีต่อมาคนที่เข้ามาเที่ยวที่ฟาร์มแห่งนี้นะครับยังบอกว่าได้ยินเสียงพูดคุยกันและบางครั้งก็เกิดกลุ่มหมอกควันสีขาวๆและแสงประหลาดปรากฏขึ้นอย่างลึกลับในภาพถ่ายของเขานะครับสถานที่นี้จึงเป็นที่ที่โด่งดังขึ้นมานั่นเองและนี่ก็เป็นบ้านไร่และฟาร์มที่เฮี้ยนที่สุดในโลกนะครับที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนั่นเองครับก็นั่นแหละครับจบไปแล้วสำหรับ6ฟาร์มสุดหลอนของโลกนี้นะครับที่เขาว่ากันว่าโคตรหลอนหนึ่งนั้นก็เป็นอยู่ในหนังเรื่อง The Conjuring ด้วยนะครับก็ไปติดตามชมกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วหรอกครับสำหรับใครที่อยากให้ผมเอาเรื่องอะไรมาพูดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือไปคอมเมนต์ในเพจผมก็ได้นะก็เดี๋ยวถ้าเรื่องไหนผมสนใจผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละครับสุดท้ายนี้ใครไม่บอยคาร์บอยครับสวัสดีครับ